สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องที่ใช้เป็นครับวันนี้เราจะมารีวิวรถดัมมังครับกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คันสีเหลืองที่หินขนหินมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ดูเราจะมาดูกันว่ารถดัมสามารถวิ่งบนดินเรียบนี้ได้หรือเปล่าไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ถ้าวิ่งได้นี่โอ้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็จะใส่ฐานแบบนี้ฐานสีฟ้าเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลยนี่โอ้ออกเลยเหรอนี่แกะง่ายๆตรงนี้ก็หมุนโอ้ยหมุนแน่นขึ้นตะกี้หมุนออกทางนี้ดำได้ด้วยนี่ดำออกมาเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยถอดเห็นออกก่อนใส่ฐานนี่นี่น่าจะประมาณ3ก้อนใช้3ก้อนนี่ละติดไปก่อนวางไว้ก่อนน็อตหายมั้ยเนี่ยติดแม่เหล็กให้น็อตดึงออกดีได้แล้ว3ก้อนทำ3ก้อนใส่ไปเลยด้านแบนๆใส่ทางสปริงเรียบร้อยแล้วก็ปิดลองเปิดดูก่อนครับเพื่อฐานเราอ่อนเพื่อฐานอ่อนไหนดูไหนกดดูนี่ไฟใช่ไหมด้านหรือเปล่าอ๋อใส่ผิดอันนึงนี่อันนี้หรือไปตรงด้านแบนก็ถูกแล้วนี่เปิดอย่าลองบังคับดูแต่เรามีผมครับรีบลองทดสอบบังคับถึงจะรู้ไม่ได้แล้วใช้ดอยปิดฝาได้ตอนนี้ฝาดอยปิดฝาก่อนฝาตัวดำปิดฐานโอ้ปิดสองอันนั่นก่อนโอ้ยมันสั่นเอาออกติดมันเร็วมากติดแม่เหล็กแล้วนี่ตัวดำเอาดินใส่ก่อน
ถหนีดินนี่นี่คือรถคีบคีบตุ๊กตาในตู้นี่นี่เดี๋ยวนี่ต่อไปคีบอันนี้มาวางไว้บนนี้ต่อไปเราจะมาเปิดเล่นกันเลยนี่อันนี้ก็กดรถดำไปหน้าอันนี้ถอยหลังมากกว่าถอยหลังอันนี้เลี้ยวมันจะวิ่งได้นะเนี่ยแรงด้วยลองวิ่งดูได้แล้วเราลองวิ่งทางของขาดูว่าจะได้ไหมวิ่งได้ไกลสุดแค่ไหนติดลมรถดำติดลมถอยหลังรู้ดิ้นออกเลยลองวิ่งทางนี้มีไฟหน้าด้วยหรือเปล่าดินแข็งขุดไม่ได้รถดิฟได้ไม่แนบพื้นไม่เรียบรถดิฟไม่ได้ถอยหลังแล้วไปหน้าโอ้หนุ่มกองดิน2กองใช่ไหมที่ถมไว้นั่นถ้าขี่ลงมาจากเขาขี่ชนต้นไม้สมมติว่านั้นคือต้นไม้ดิฟไม่ได้ที่เรียบที่เดิมไปไปที่เดียบที่เดิมจะเป็นปูนพื้นปูนเร็วนี้นะไปหน้าตอนกลางคืนน่าจะเปิดไฟมองเห็นได้แล้วเปิดไฟลมเปิดไฟแสงกว้างจังก็เหมือนเดินหน้าถ้าเดินหน้าไฟก็ติดไงอุ้ยรถหลังยกล้อยกล้อติดอย่างนี้ดูเวลาเปิดไฟไม่ค่อยโอ้หินหล่นแล้วใช่ไหมเวลาเดินหน้าไฟจะติดไหมครับไฟไม่ติดจะได้มองเห็นตอนคืนยกไม่ให้พ่อดูหน่อยเวลากดข้างหน้าไฟก็จะติดนะครับไฟก็จะติดตลอดถ้าถอยหลังนะถอยหลังไฟไม่ติดไฟไม่ติดล้อหลังก็จะหมุนนี่อันนี้หินเหมือนหินจริงเลยที่จริงฉันว่าติดแต่ที่จริงเอาออกได้ไปหลังดีเหมือนกันนี่สว่างมากไม่เป็นไปใช้ได้เลยตรงนี้ไปถึงอย่าลืม
ติดตาม Subscribe กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ผมนะครับชวนพี่หมาได้ในเวลา2 ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแบบนี้นี่นี่นี่เนินน่าจะชันเกินนี่